ที่ผมบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอ่ะเพราะว่าผมอยากขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ของเราสองคนให้มากกว่าคนที่เคยขับรถชนกันผมไม่อยากเป็นคู่กรณีแล้วเล้งอยากนี่เล้งจะขอลิสาคบเหรอคะใช่ครับลิสาคิดว่ายังไงครับเล้งไม่คิดว่ามันเร็วไปหน่อยเหรอคะจะเร็วจะช้าไม่สำคัญหรอกครับตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าลิสาคือคนที่ใช่และเราสองคนจะไปด้วยดีด้วยผมไม่อยากเสียเวลาแล้วครับลิสาโอเคใช่ไหมครับตอนแรกคิดว่าลิสาจะคิดเหมือนกันซะอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะลิสาแค่แปลกใจอะค่ะเมื่อวานเล้งยังเพิ่งบอกว่าอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วทำไมวันนี้เล้งถึงคือว่าเมื่อวานเล้งอาจจะยังไม่แน่ใจแต่วันนี้ผมว่าผมมั่นใจแล้วครับว่าผมอยากพัฒนาความสัมพันธ์ของเราสองคนตอนนี้เลยกลัวว่าถ้าช้าจะมีใครแย่งลิสาไปให้โอกาสเล้งนะครับแค่นั้น